ก็โครงการผ่านน้ำยวมนะครับโครงการนี้เนี่ยซึ่งผมมองว่าการทำ PIA นะครับการศึกษาผมต้องด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่มีความชอบธรรมนะครับให้กับพี่น้องชาวบ้านซึ่งในตัว EIA เนี่ยแม้กระทั่งผมเองเนี่ยมันอยู่ในเมื่อว่าเป็นประกอบอยู่ใน EIA ด้วยนะครับซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยแม้กระทั่งตัวเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไปคุยแล้วนะไม่ใช่ประเด็นเรื่องนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่มาศึกษานะครับมันมาเอารูปภาพนะครับโดยไม่ขออนุญาตเจ้าของนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผมเราจะพึ่งศาลนะครับความยุติธรรมให้กับพี่น้องชาวบ้านนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามเรียกร้องเรียนไปทุกหน่วยงานนะครับก็ได้รับแค่คำตอบว่ารับทราบนะครับรับทราบแล้วก็แก้ไขที่พี่น้องมีข้อกังวลอย่างนี้นะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องชาวบ้านอย่าแท้จริงนะครับ